ดูกรภิกษุทั้งหลายอาสวะที่พึงละได้เพราะการเห็นมีอยู่ที่จะพึงละได้เพราะการสังวรก็มีที่จะพึงละได้เพราะการเสพเฉพาะก็มีที่จะพึงละได้เพราะความอดกลั้นก็มีที่จะพึงละได้เพราะการเว้นโดยรอบก็มีที่จะพึงละได้เพราะการบรรเทาก็มีหรือที่จะพึงละได้เพราะการอบรมก็มีอ